หารของเรานี่นะคะผัดเป็ดไก่นะคะสปาเกตตี้ให้ลูกกับสามีนะคะนี่ก็น้ำซูซ่ของเขานะคะน้ำสปาเกตตี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมด้วยมาทำผัดเผ็ดนะผัดเผ็ดไก่เหนียวนะคะก็จะมีไก่เหนียวนะคะมีผักกระชายพริกแล้วก็มีผักชีมีใบกะเพรานะคะใบมะกรูดมีมะเขือนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงนะคะพริกแกงนะคะแล้วแต่ใส่ตามชอบนะคะใครจะใส่เผ็ดใส่น้อยแต่เราชอบกินเผ็ดนะคะนี่ก็กะปินิดหน่อยนะคะกะปินะคะก็จะมีเกลือนะคะมีเกลือน้ำปลานิดนึงแล้วก็มีรสดีของเรานะคะรสกลมกล่อมนะคะรสกลมกล่อมนะคะค่ะเครื่องครัวที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะกระชายนะคะกระชายหั่นนะคะแล้วก็มีพริกหั่นด้วยนะคะแล้วก็นี่จะเป็นผักต่างๆนะคะก็จะมีเป็นพวกผัดกะเพราใบมะกรูดนะคะกะเพราบ้านเขาด้วยนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะต้นหอมบ้านเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีไก่นะคะไก่เหนียวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะไก่เหนียวอันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงกับมะเขือนะคะจะไว้มาทำกันนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะนี่นะคะนี่นะคะพริกแกงนะพริกแกงใส่ลงไปเลยแล้วน้ำมาใส่นะคะใส่หน่อยเนื้อนะคะพร้อมแล้วใส่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็คนนะคะแล้วก็คนนะคะขมิ้นใส่หน่อยนึงนะคะนี่นะคะขมิ้นใช่หรือไม่ใช่ขมิ้นนะคะเอาขมิ้นใส่หน่อยนะคะขมิ้นนี่นะคะให้ดูเหลืองสวยนะคะใช่นะคะพูดนะคะจะได้เหลืองสวยๆนะคะผัดไปนะคะเราก็จะเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะเติมไปเลยนะคะนิดนึงนะคะผงปรุงรสของเรานะคะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะนี่คือกะปินะคะกะปิใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่อันนี้เราก็ใส่ไปอย่างนี้ก็ได้นะไม่ได้ใส่เป็นที่พริกแกงคือปกติพริกแกงอ่ะเขาใส่กะปิไปแล้วแต่เราอ่ะเอามาใส่ตรงนี้ได้นะคะมาใส่เพิ่มเพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นกว่าเดิมนะคะดูนะคะคนเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้ยังไม่เสร็จนะคะนี่ยังไม่เสร็จนะจะใส่น้ำนิดนึงนะคะน้ำแล้วก็อบไว้นะคะ
น้ำที่เป็นถ้วยของอะไรนะมาใส่หมดเลยนะแล้วเราก็อบไว้นะอบไว้ว่าผัดไก่เหนียวมันต้องใช้เวลานะคะใช้เวลานานค่ะเวลานานไม่จะเป็นแบบนี้นะคะติดอบไว้ก่อนนะคะถึงเวลาจะได้หุงข้าวไว้นะอันนี้กะปิช้อนกะปินะคะเมื่อกี้ใส่ลงไปนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะปิดฝาก่อนนะคะมาตรวจดูนะคะเป็นยังไงบ้างนี่นะคะนี่ต้องเคี่ยวไปอีกนานเลยนะเคี่ยวอีกนานเลยนะเป็นชั่วโมงเลยนะเหนียวมากเลยนะเหนียวมากปิดฝาต่อนะคะปิดฝาต่อนะคะก่อนนะคะใส่กระชายก็ใส่พริกนะคะใส่พริกแล้วก็กระชายนะคะลงไปคะแล้วคนนะคะคนนะคะนี่นะคะทำนะคะผัดเผ็ดไก่เหนียวนะคะนี่เราก็จะใส่พริกนี่คือเป็นมันคล้ายๆกล่อยนี่ก็มะเขือพวงนะคะพวงกับมะเขือใส่ลงไปเลยนะคะผัดเผ็ดนะคะผัดคนเข้าไปคนไปนะคะผัดเผ็ดใช้หม้อผัดนะคะใช้หม้อผัดแล้วทานนะคะให้น้ำขุกติกหน่อยนึงนะคะน้ำขุกติกหน่อยนะคะจะต้องน้ำเยอะคนนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ปิดไฟปิดฟ้านะคะปิดฟ้าสักพักหนึ่งนะคะปิดฟ้าก่อนค่ะฟ้าก่อนนะคะดูกันค่ะน้ำทานนะคะเดี๋ยวพวงค่ะน้ำทานทานนี่นะคะเดี๋ยวพวงน้ำทานไหมคะชิมนิดนึงนะคะว่าอร่อยไหมผัดเข้มข้นนะคะเข้มข้นมากเผ็ดเผ็ดนะคะเผ็ดจริงๆแซ่บมาดูกันค่ะนี่กายเสร็จหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาผักที่ดีใส่นะคะนี่นะคะผักทุกอย่างเลยนะใส่ใบมะกรูดบ้างแล้วก็มีเรียกว่าอะไรนะต้นกะเพราบ้านเขานะเลยนะคะแล้วต้นหอมด้วยนะใส่ไปด้วยนะคะก็คนๆ นะคะคนๆก็เป็นอันว่าอันเสร็จนะคะทำไก่เหนียวนะต้องใจเย็นๆนะคะใช้เวลานานมากเผื่อจะได้นะคะเผื่อจะได้กินนะคะเหนียวนะ
ะใส่ผักไทยนี่นะทานไหมคะเสร็จแล้วนะคะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะได้เวลาเสร็จอาหารแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ